ไม่รู้ว่าสองแม่ลูกกินเก่งหรือว่าของามาจ่าย,ายงินเองเนี่ยเราได้เงินจากไหนมาจ่ายสามีหให้นะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้าอาจะมาตอบให้ทุกคนฟังสวัสดี<น>ค่ะทุกคนเรา,ากำลังจะออกไปซื้อกับข้าวค่ะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตในหมู่บ้านนะคะยังไม่ครบเอ่อถึงอาทิตย์เลยนะคะทุกคนอาหารในตู้เย็นเกลี้ยงแล้วค่ะทุกคนไม่รู้ว่าสแม่ลูกกินเก่งหรือว่าของมันแพงขึ้นก็ไม่รู้นะคะทุกคน ตอนนี้นะคะของที่เยอรมันเนี่ยมันขึ้นทุกอย่างเลยค่ะทุกคนรู้สึกว่า,าไม่ออยนะปกติเนาะเมื่อก่อนนะคะจะมาซื้อกับข้าวนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะไม่ออยไม่แน่ใจว่าทําไมเรากินเก่งหรือว่าของมันแพงนะก็สงสัยนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะคะอาทิตย์หนึ่งไม่ออยจะต้องมาซื้อกับข้าวสองครั้งค่ะทุกคนดังนั้นค่าใช้จ่ายมันก็จะเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนหรือว่า าราคาสินค้าเท่านี้แต่ว่าปริมาณมันลดลงหรือเปล่าทุกคนอันนี้ไม่ออยจากไม่ออยสังเกตนะคะว่าเอ้ยทําไมเดี๋ยวนี้เราอะอาทิตย์นึงเรามาจ่ายตลาดสองครั้งอะไรแบบเนี้ยไม่ออยก็คุยกันกันกบสามีนะว่าเฮ้ยทำไมมันเกิดอะไรขึ้นนะคะทุกคนเมื่อก่อนนะคะทุกคนเ อาทิตย์หนึ่งนะคะไมออยก็จะจ่ายอยู่ที่ประมาณร้อยกว่ายูโรเนาะแต่ว่าไม่เกินร้อยห้าสิบยูโรนะคะทุกคนแต่ว่าเดี๋ยวนี้นะคะทุกคนอาทิตย์หนึ่งนะครอบครัวไม่ออยจ่ายค่าอาหารประมาณสองร้อยยูโรได้ค่ะทุกคนเนาะซึ่งมันแพงขึ้นเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้แค่ พูดถึงเรื่องของค่าอาหารนะคะค่ากินนะคะเรายังไม่ได้พูดถึงค่าไฟค่าน้ําค่าประกันสุขภาพค่าประกันต่างๆที่เราจะต้องจ่ายนะคะทุกคนเมื่อช่วงต้นเดือนนะคะทุกคนเนาะก็พ่อปู่ก็บอกสามีนะว่าจะเก็บค่าไฟเพิ่มขึ้นอะไรแบบนี้เนาะเพราะว่าแม่อ้อยอะไปใช้ไฟของพ่อปู่แม่ย่าเวลาซักผ้านะคะทุกคนแม่ออยต้องลงไปซักผ้าที่ชั้นใต้ดินเนาะ ก็เลยจะต้องใช้ไฟของพ่อปู่แม่ย่านะคะดังนั้นพ่อปู่แม่ย่าเขาก็เลยจะขอเพิ่มนะคะขอขอค่าใช้จ่ายค่าไฟเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะทุกคนเพราะว่าค่าไฟอ่ะมันแพงขึ้นนะคะทุกคนเนาะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายนะคะทุกคนดังนั้นนะคะทุกคนช่วงนี้เราก็จะต้องวางแผนการใช้จ่ายเงินอย่างรัดกุมมากๆนะคะไม่งั้นก็คือเงินเดือนจะ ไม่พอใช้ค่ะทุกคนเพราะว่าเราเป็นมนุษย์เงินเดือนนั่นเองค่ะทุกคนเราก็จะต้องวางแผนการใช้จ่ายเนาะแต่ว่าปกติแล้วนะคะการวางแผนการใช้เงินเนี่ยพวกเราก็วางแผนกันอยู่แล้วนะคะจริงๆเมื่อก่อนแม่ออยอะ่ะไม่รู้จากการวางแผนการใช้จ่ายเงินเลยนะคะทุกคนแม่ออยมาอยู่ที่นี่นะคะก็ได้รู้จกักได้เรียนรู้จากสามีนี่แหละค่ะ เขามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะเราต้องยกนิ้วให้เขาเลยค่ะคนที่นี่เขามีการวางแผนการใช้จ่ายเงินนะอย่างเป็นระบบเลยล่ะค่ะทุกคนแม่ออจะไปซื้อแค่ไส้กรอกให้ลูกไว้ห่อข้าวอาทิตย์หน้านะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าแม่ไอยได้อะไรมาบ้างนะจะไปซื้อแค่แค่ไส้กรอกนะคะทุกคน นี่ค่ะทุกคนแม่อ้อยตั้งใจจะไปซื้อไส้กรอบแบบนี้นะคะเอาไว้ห่อข้าวให้มิ่งขวัญไปโรงเรียนอาทิตย์หน้าเนาะแต่ปรากฏว่าไม่รู้ได้อะไรมาเยอะแยเลยนะทุกคนตลกมากเลยอักเดี๋ยวก่อนจบคลิปนะคะแม่อ้อยจะมาตอบคำถามพอดีมีเพื่อนเพื่อนนะคะบางคนนะคะอ่า อยากรู้นะคะว่าเวลาแม่อ้อยออกไปจ่ายตลาดไปซื้อของคนเดียวโดยที่ไม่มีสามีนะคะแล้วเราจ่ายเงินเองเนี่ยเราได้เงินจากไหนมาจ่ายสามีให้หรือว่าจ่ายเองแล้วมาเบิกกับสามีที่หลังนะคะทุกคนเดี๋ยววันนี้แม่อ้ยจ,จะมาตอบให้ทุกคนฟังนะคะเงินที่แม่อ้ยออกไปซื้อของไปใช้จ่ายนู่นนี่นั่นเองนะคะก็ได้เงินจากสามีค่ะทุกคนสามีให้เงินเดือนแม่อ,อ้ยใช้ทุกเดือนนะคะ แล้วก็รายได้อีกทางหนึ่งของแม่ออยก,กคืองานเล็กๆน้อยๆที่ทุกคนเห็นแม่อยอเดินไปส่งพัสดุะคะ่ะทุกคนก็คืองานยาหมองนะงานเ,าเป็นงานแฮนด์เมดนะคะหรือไม่ก็เป็นงานถักเล็กๆน้อยๆอ,ยอะไรแบบนี้ค่ะก็จะเป็นงานที่ทําตามออเดอร์ะคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรมากมายนะคะก็เป็นงานนิดๆหน่อยๆได้เงินนิดหน่อยะคะ่ะทุกคน นี่แหละคะ่ะก็เป็นรายได้ของแม่ออยนะคะที่ได้เงินไปช้อปปิง้งไปซื้อของนะคะทุกคนแต่นะคะย้ําก่อนนะคะไม่ได้มากค่ะทุกคนได้แค่ได้พอใช้ค่ะนี่แหละคะ่ะทุกคนวิธีชีวิตแม่บ้านต่างแดนนะคะก็ใช้ชีวิตประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะคะทุกคนก็นอกจากทําอาหารดูแลครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนเนาะแต่ว่าก็ อยากทําอาหารมาแบ่งปันทุกคนนะคะวิธีการทําอาหารในต่างแดนอะไรแบบนี้เราสามารถแดัดแปลงทําอะไรแบบไหนได้บ้างนะคะแม่ออยก็อยากให้มันมีประโยชน์มีสาระนิดนึงอะไรแบบนี้นะคะ่ะทุกคนในช่องของแม่ออยเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆมีคําถามอะไรสงสัยนะคะก็ถามเข้ามาได้นะถ้าแม่ออยตอบได้แม่ออยจะตอบให้นะคะทุกคน เดี๋ยวคลิปนี้นะคะไม่ออยต้องขอตัวไปก่อนนะคะทุกคนยังไงก็รักษาสุขภาพมีความสุขกันทุกคนนะคะบ๊ายบาย